มาโน่เซ็งสนามห่วยลั่นไม่กลัวอีเหนาอินโดเล่นใหญ่ดึงอดีตกองหลังระดับพรีเมียร์ลีกและสาริกาติดธงปาร์คช้ำใจกลัวเจอไทยหนีไปตกปลาโอ้อะไรครับเนี่ยทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มที่ทีมชาติไทยก่อนนะครับหลังจากที่เฉือนชนะสปป.ลาวไปได้ 1-0 เนี่ยทำให้ไทยจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับด้วยฐานะแชมป์กลุ่มเพราะว่าคู่ที่เตะก่อนหน้าอย่างมาเลดันไปหลุดนะครับกับการเสมอกัมพูชาถึง2หนเลยนะครับจนสุดท้ายจบเสมอกันไป 2-2 ส่งผลให้ไทยที่คาดว่าจะเข้ารอบด้วยอันดับ2กลายเป็นต้องเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มครับแล้วก็ไปพบกับอินโดนีเซียทางด้านของเวียดนามเจ้าภาพนะครับก็ต้องไปพบกับทางฝั่งของมาเลเซียนั่นเองนะครับหลังเกมมาโน่ยอมรับว่าลูกทีมเล่นได้ไม่ดีนะครับแต่ก็จบได้ตามแผนที่วางเอาไว้คือการเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งจะทำให้ได้แข่งที่สนามเดิมต่อด้วยนะครับไม่ต้องเดินทางเกือบ4ชั่วโมงเพื่อไปอีกสนามนึงซึ่งแน่นอนครับว่าเสียเปรียบแน่นอนและการที่ได้เล่นสนามนี้มาหลายเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกทีมก็เริ่มที่จะชินกับสนามนี้นะครับก็น่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้แต่ถึงจะโชคดีที่ได้เล่นสนามเดิมนะครับมาโดก็ฝากถึงฝ่ายจัดว่าสนามตอนนี้แย่มากครับโน no, ไม่ชอบเลยโยบอกว่าหญ้าหลุดแถมทรายก็เต็มไปหมดนะครับสภาพไม่เหมาะให้กับการเตะบอลเลยนะครับอยากให้ฝ่ายจัดทำให้สนามกลับมาดีครั้งมาโน่เชื่อว่าไม่ใช่แค่มาโน่นะครับแต่โค้ชชินแตยองก็น่าจะอยากแข่งในสนามที่ดีด้วยเช่นกันเมื่อถูกถามถึงเรื่องคู่แข่งในรอบรองครับมาโน่บอกว่าคิดว่าอินโดเป็นทีมที่เล่นได้ดีที่สุดในรอบแรกนะครับแม้ว่าเกมแรกจะแพ้เพราะว่าตัวหลักยังมาไม่ครบแต่หลังจากนั้นอินโดก็เป็นทีมที่มีการเล่นอย่างยอดเยี่ยมตอนเจอกันในซูซูกิครับเนี่ยก็รู้ว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยเป็นแกนหลักด้วยนะครับอยู่ด้วยกันมานานมีการเล่นที่เข้าใจดังนั้นคงเป็นเกมยากสำหรับไทยเหมือนกันส่วนเรื่องในการที่พบกับสปป.ลาวโค้ชชินแตยองก็ได้มา2ฟอร์มด้วยนะครับมาโน่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถึงอินโดจะมาดูเกมนี้ไปก็คงไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าไทยนี่ก็ไม่ได้จัดชุดที่ดีที่สุดลงไปด้วยนะครับขอบคุณบทสัมภาษณ์ของมติชนนะครับมากันที่ฝั่งเฮดโค้ชของเวียดนามกันหน่อยอย่างคุณปาร์คฮังซอไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคิดว่าจะต้องเจอกับไทยในรอบรองหรือเปล่านะครับอยู่ๆก็มีภาพหลุดออกมานะครับว่าแอบไปยืนซึมๆตกปลาอยู่ที่ทะเลสาบตรงหน้าโรงแรมที่พักนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็บอกกับสื่อเวียดนามว่าเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ก็มาเดินอยู่ที่สวนวันแรงนะครับพอเห็นคนตกปลากันอยู่ปาร์คก็สนใจครับแล้วก็ขอมาลองตกดูบ้างไม่รู้ว่ามาลองตกแล้วเนี่ยจะตกได้ปลาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ที่ตกได้แน่ๆคือตกรอบเร็วๆนี้นะครับนี่ขอขิงซะหน่อยข้ามไปที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เสื้อเด็ดก็ได้พาลูกทีมชุดแรก19คนมาซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับโดยชุดแรกนี้ก็จะเป็นชุดที่มาจากทีมที่ไม่ติดภารกิจใดๆก็เป็น19คนที่จากการประกาศรอบแรกแข้งหลักๆก็แน่นอนครับพี่มุ้ยธีรศิลป์สารัตน์อยู่เย็นชาววัดจักรพันธ์ไพสุวรรณทริสตองโดพีรพัฒน์ส่วนแข้งหน้าใหม่ก็จะมีกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับก็เป็นผู้สาประตู BG สุพนันท์วีรัชยาวัฒน์ศรีนาวงจากปาการแล้วก็เกียรติพลอุดมที่ได้เดบิวต์เกมทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกฝั่งทีมชาติชุดใหญ่อินโดนะครับก็เริ่มมีการขยับดึงนักเตะลูกครึ่งมาติดทีมเพิ่มขึ้นนะครับรอบนี้น่าสนใจ1คนครับดีกรีระดับลีกสูงสุดในยุโรปทั้งคู่เลยนะครับคนแรกคือแซนดี้วาชนะครับแบ็คขวาวัย27ปีนะฮะอยู่กับ KV เมเชเรนนะครับในลีกสูงสุดของเบลเยียมคนนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งเบลเยียมฮอลแลนด์นะครับแต่มีเชื้อสายอินโดจากทางคุณแม่ประวัติของวอลเนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยติดทีมชาติฮอลแลนด์มาตั้งแต่ U15 16 17 18 19จน20ผลงานในลีกปีนี้ก็ถือว่าโหดครับลง30ยิงไป3แอสซิสต์7ก็ย้ำนะครับว่าคนนี้เป็นแบ็คขวาซึ่งจริงๆวอลเองเนี่ยจะมาเล่นให้ทีมชาติอินโดในศึกชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวดันไปเจ็บซะก่อนส่วนอีกคนคือจอร์ดี้อาร์แมตนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวสเปนวัย30ปีปัจจุบันค้าแข่งให้กับ KAS U Pen นะครับในลีกสูงสุดของเบลเยียมเหมือนกันนะครับซึ่งในรายของอาร์แมตแฟนบอลลาลิก้าน่าจะพอคุ้นชื่อกันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเคยเล่นให้ทางเอสปันยอลลาโยบาเยกาโน
เรียนเบติสนะครับแถมช่วงนึงก็เคยมาอยู่กับทีมสวอนซีในพรีเมียร์ลีกด้วยลงเล่นในลาลิก้าไป123นัดครับพรีเมียร์ลีก52นัดเดือนหน้าแฟนอินโดน่าจะได้เห็นอาหมัดมายืนเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับทางด้านของเอลกันบักโกสนะครับลูกครึ่งอินโดอังกฤษที่เล่นอยู่ในลีก1อีกคนนึงซึ่งหลังจากนี้อินโดก็น่าจะค่อยๆขยับเลเวลจนกลายมาเป็นม้าเต็งแน่นอนครับเพราะหลังจากที่เลือกตัวผู้เล่นโหดๆมาขนาดนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะในโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งหน้าเนี่ยทีมชาติไทยของเราน่าจะเหนื่อยครับในการเจออินโดเพราะนอกจากแข้งลูกครึ่งที่บอกไปเนี่ยทุกวันนี้อินโดก็ยังส่งแข้งไปเล่นต่างประเทศเยอะเลยนะครับทั้งในยุโรปโซนเหนือแถมยังมีแก๊งลูกครึ่งเจนต่อไปด้วยก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอินโดมีลูกครึ่งคนไหนน่าสนใจครับตามไปดูในคลิปลูกครึ่งอินโดที่ช่องเราเนี่ยเคยทำไว้ให้นะครับในทดเจ็บ4นาทีสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ครับคิดเห็นยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ